ตอนนี้การทดสอบโค้ดเบต้าของเกม Exda Chronicle นะครับก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะครับในวันที่10มีนาคมนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะครับทีมสตาร์เตอร์หรือว่าเซตเริ่มต้นนะครับของเกมนี้นะครับที่ใช้งานได้ดีมากใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมแล้วก็ไปจนถึงท้ายเกมกันเลยทีเดียวนะครับก็คือเจ้า5ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวแจกก็แหละก็คือมาลูลูนะครับตัวแทงค์เอริกะตัวดาเมจกายภาพโซเนียตัวดาเมจกายภาพโมราน่าตัวดาเมจกายภาพแล้วก็ยูนะตัวสนับสนุนนะครับเป็นตัวฮิลก็สำหรับเจ้า5ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่ตัวเกมแจกมันเป็นตัวตำเนินเรื่องแหละก็คือมีทั้งเอริกะนะครับมาลูลูแล้วก็โซเนียเนี่ยโดยเริ่มต้นมาจะมี1ดาวใช่ไหมแล้วก็พอเราเคลียร์นะครับแผนที่1ขีด14ได้เนี่ยจะได้รับโมราน่าที่เป็น3ดาวมานะครับน้องเคียวเนี่ยดังนั้นนะครับพอ2 14นะครับจะได้รับเอริกะ2ดาว3 14นะครับได้มาลูลู2ดาว4 14จะได้โซเนีย2ดาวนะครับจากนั้นก็จะขึ้นเป็น3ดาวนะครับที่เอริกะนะที่6ขีด14แล้วก็ขึ้นมาลูลูนะครับ3ดาวที่8ขีด14นะแล้วก็สามารถขึ้นโซเนีย3ดาวได้ที่10ขีด14แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโค้ดเบต้าจะได้ถึงแค่แผนที่ระดับ9เท่านั้นนะครับก็เลยผมต้องไปซื้อตัวเศษมาเพิ่มนะครับเพื่ออัพดาวให้ดูแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับยูน่านะครับตัวฮิวนะก็จะได้รับที่12ขีด14เป็น3ดาวทั้งแก๊งเลยนะครับก็สำหรับทีมสตาร์เตอร์แพ็กนะครับที่สามารถทำ3ดาวได้ทั้งทีมเนี่ยมันดีขนาดที่ว่าผมรีโหลดเจ้าตัวนายูตามาแล้วก็ไปกดในตู้ที่เป็นพิกอัพเดตนะครับเพิ่มเติมมาพิษเนี่ยมาก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าใช้ทีมเนี้ยดีกว่ามากๆสำหรับเจ้ามาลูลูนะครับเป็นแทงค์ที่ดีที่สุดในปัจจุบันผมเปรียบเทียบดูแล้วกับพวกแทงค์ทั้งหมดนะครับก็คือความสามารถจะเป็นสกิล1นะครับก็คือเป็นการโจมตีนะแล้วก็ถ้าเกิดสะสมเกตตัวไพ่นะครับได้ถึงระดับ2ระดับ3นะครับจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเอง2เทิร์นสกิลที่2นะครับก็คือถ้าเกิดสะสมไพ่นะครับที่ระดับ2ระดับ3นะครับจะมียั่วยุก็คือดึงศัตรูมาให้ตีตัวเองนะครับเป็นเวลา2เทิร์นนะครับสูงสุดแล้วก็มีการลดความเสียหายให้กับตัวเองนะครับ2เทิร์นเช่นกันก็ในส่วนถ้าเกิดเป็นสกิล1ที่ไพ่ยังไม่ขึ้นระดับอ่ะก็จะได้แค่ลดความเสียหายนะครับในเทิร์นแรกสกิลอัลติเมทนะครับจะเป็นการสร้างโล่ให้กับทั้งทีมนะครับโดยอ้างอิงจากพลังโจมตีเป็นเวลา3เทิร์นจากนั้นนะครับจะมีการแชร์บาดแผลนะสถานะแชร์บาดแผลเป็นอะไรที่ดีมากนะครับก็คือไม่ว่าตัวนั้นจะโดนดาเมจแรงแค่ไหนนะครับก็คือมันจะกระจายให้กับอีก4ตัวที่เหลือนะครับได้ดาเมจเท่าๆกันเพราะฉะนั้นสกิลจะไม่มีทางฆ่านะครับตัวที่โดนสถานะนี้ได้โดยเด็ดขาดแถมมีโล่ป้องกันอีกชั้นนึงด้วยนะและถ้าเกิดสามารถทำ3ดาวได้นะครับก็จะมีพาสซีฟติดตัวเป็นการลดความเสียหายนะครับ 0.5% ต่อพลังชีวิตที่หายไปทุกๆ 1% นั่นหมายความว่าพอเลือดเจ้ามาลูลูนะครับยิ่งใกล้กับ 0% มากเท่าไหร่นะตัวลดเสียหายเนี่ยจะสูงมากๆถึงประมาณเกือบ 50% ซึ่งถ้าเกิดรวมกับสกิลที่2เนี่ยจะทำให้การลดเสียหายของเจ้ามาลูลูนะครับสูงมากๆใกล้เคียงกับ 100% เลยทีเดียวนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าเอริกานะครับซึ่งเป็นมาสคอตเกมเนี่ยผมพูดได้ว่าตัวนี้เป็นตัวดาเมจกายภาพที่น่าจะโจมตีแรงที่สุดในเกมนะครับอันดับแรกนะครับสกิลที่1ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะเป็นแค่การสร้างความเสียหายให้กับแถวหน้านะครับก็คือค่อนข้างแรงเลยนะครับตามระดับของตัวไพ่แล้วก็สกิลที่2นะครับจะเป็นการรับให้กับตัวเองนะครับก็คือรับบัฟพลังโจมตีนะครับ2เทิร์นแล้วก็ตั้งแต่ตัวการ์ดนะครับระดับที่2แล้วก็ระดับที่3ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีการเพิ่มทะลุนะครับเป็นบัฟให้กับตัวเองก็คือการโจมตีโดยไม่คำนึงถึงป้องกันแล้วก็โล่นะครับทะลุทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเกิดที่ระดับ2นะครับจะเป็นครึ่งนึง 50% แล้วก็ที่ระดับ2นะครับก็คือจอกกอดทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมันเป็นบัฟติดตัวนะครับเป็นเวลา2เทิร์นหมายความว่าทุกครั้งที่ใช้ตัวนี้เสร็จนะครับในเวลา2เทิร์นอ่ะไม่ว่าจะสกิลหลักหรือสกิลอัลติเมทนะครับจะทำการโจมตีนะครับทะลุโล่ทั้งหมดเลยตัวสกิลอัลติเมทนะครับไม่ได้มีอะไรมากเลยก็คือเป็นสกิลที่โจมตีเป้าเดี่ยวนะครับแรงโคตรเหมือนกันนะแล้วก็จะมีสตันนะครับเป็นเวลา2เทิร์นซึ่งการใช้งานนะครับก่อนอันติคุณควรจะต้องกดสกิล2นะเพื่อทำการเพิ่มบัฟนะครับในการตีตะลุก่อนนะแล้วก็พอใส่ตัวที่เป็นอัลติเมทนะครับก็คือแทบจะตายชัวร์เลยนะครับที่3ดาวนะครับจะมีพาสซีฟที่ค่อนข้างจะดีเลยก็คือเมื่อพาร์ทมิททั้งหมดนะครับใช้สกิล1มีโอกาสที่เจ้าเอริกานะครับจะโจมตีต่อเนื่องนะเป็นโอกาส 25% เป็นสกิลการตีปกตินะแต่มันไม่ได้บอกนะครับว่าสกิลเนี้ยนาเมทเท่าไหร่ก็คือโจมตีต่อกันเลยนะครับก็คือยิ่งทีมเรานะครับโจมตีสกิล1บ่อยเท่าไหร่เจ้าเอริกาก็จะโจมตีต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมพูดได้ว่าถ้าเกิดคุณอัพตัวเนี้ยได้สูงมากๆนะครับอัพโจมตีได้สูงมากๆเนี่ยเป็นตัวโจมตีแถมที่ค่อนข้างจะโหดมากๆสำหรับโซเนียนะครับก็คือเป็นตัวดาเมจกายภาพเช่นกันคือตัวเนี้ยไม่ได้มีอะไรมากเลยก็คือไม่มีลูกเล่นเลยนะครับเป็นการโจมตีเพียวๆนะครับ1เป้าหมายด้านหน้าแล้วก็สกิลที่2นะครับจะเป็นการโจมตีหมู่นะครับที่เบาลงมาหน่อยประมาณครึ่งนึงแล้วก็อัลติเมทนะครับเป็นการโจมตีหมู่ที่แรงนะครับ
ขึ้นมาอีกระดับนึงนะแต่ความน่ากลัวของเจ้าโซเนียจริงๆอ่ะก็คือพาสซีฟนะครับที่จะทำได้ก็คือเป็น3ดาวนะครับก็คือน้องจะทำการเพิ่มความเสียหายนะครับ 0.25% ต่อ 1% ของพลังชีวิตของศัตรูที่ลดลงนะครับนั่นหมายความว่าถ้าศัตรูนะครับยิ่งใกล้ตายมากเท่าไหร่ที่ 100% นะครับตัวเนี้ยจะทำการบัฟพลังกำลังให้กับตัวเองนะครับสูงมากๆถึงเกือบๆ 25% ก็ขั้นต้นน่ะถ้าเกิดยิงใกล้ตายก็จะอยู่ที่ประมาณ 20% น่ะหมายความว่าเป็นตัวที่โจมตีทั้งเดี่ยวแล้วก็หมู่นะครับแรงมากๆนั่นเองก็หลักๆแล้วตัวเนี้ยใช้ในการเก็บนะครับตัวที่ใกล้ตายได้ค่อนข้างดีมากๆต่อไปนะครับน้องเคียวโมลาน่าเนี่ยก็คือแจกให้3ดาวตั้งแต่ต้นนะก็การนับดาวในช่วงหลังอาจจะยากกว่า3ตัวเมื่อกี้นะครับเพราะว่า3ตัวเมื่อกี้มันจะมีด่านยากที่ให้เก็บเศษได้นะแต่ว่าตัวนี้จะเริ่มมา3ดาวแล้วก็จะขึ้น4กับ5ดาวค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีเป็นดาเมจกายภาพตัวนี้นะครับเป้าเดียวนะครับโจมตีแรงแค่นั้นเลยสกิลที่2นะครับจะเป็นการโจมตีแบบเลือกเป้าหมายได้ก็คือแถวกลางแถวหลังได้นะครับดาเมจจะเบาลงมากนะแต่จะมีการติดดีบัฟใหม่หัวนะครับก็คือจะเพิ่มดาเมจให้กับสกิลของตัวเองนะครับในเทิร์นต่อๆไปอีก2เทิร์นเนี่ยแรงขึ้นนอกจากนั้นนะครับตัวเองจะเป็นการนำพาก็คือจะไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การแปะดีบัฟตัวเนี้ยมันจะไปต่อเชื่อมโยงกับตัวที่เป็นอัลติเมทนะครับตัวนี้ก็คือเลือกเป้าหมายได้เหมือนกันแถวกลางแถวหลังแต่ว่าถ้าเกิดโจมตีแถวหลังนะครับจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมอีกนะครับนั่นหมายความว่าโดยการใช้งานแล้วควรจะแปะนะครับดีบัฟในส่วนของสกิลที่2ก่อนที่แถวหลังนะครับจากนั้นก็คือกดอัลติเมทนะครับในแถวหลังก็คือสามารถฆ่าพวกที่อยู่แถวหลังส่วนใหญ่จะเป็นพวกตัวสนับสนุนนะครับตัวซับที่เป็นตัวฮีลเงี้ยซึ่งค่อนข้างบางได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็ที่3ดาวเริ่มต้นมาจะมีพาสซีฟติดตัวทันทีนะครับเมื่อกำจัดศัตรูได้จะมีโอกาส 60% ได้รับแอคชั่นเฟสเพิ่มนะครับก็คือไอ้ตัวที่มันเป็นเกรดเทิร์นอะที่เริ่มต้นจะมี5เกรดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยสามารถสังหารได้ซึ่งปกติจะสามารถสังหารแถวหลังได้จากอัลติเมทอยู่แล้วนะครับที่ใช้คอมโบกับตัวดีบัฟของสกิล2เนี่ยก็จะทำให้นะครับโอกาส 60% ได้เทิร์นเพิ่มนะครับแล้วก็อยู่นะครับที่เป็นตัวฮิลซัพพอร์ตเริ่มต้นนะจะมี2ดาวแล้วก็สามารถขึ้น3ดาวได้เช่นกันแต่จะนานหน่อยนะก็ใช้2ดาวไปก่อนในช่วงแรกนะครับสกิลแรกจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวนะแล้วก็มีอัมพาตก็คือจะทำให้ตัวที่ติดอัมพาตนะครับมีโอกาสนะเปอร์เซ็นต์ที่จะทำการล้มเหลว2เทิร์นก็คือไม่แอคชั่นนะครับ2เทิร์นเลยแล้วก็สกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลที่ฮิลนะครับเป้าหมายที่เลือดน้อยที่สุดนะครับซึ่งค่อนข้างจะแรงมากๆนะส่วนใหญ่เป้าหมายในการฮิลนะครับช่วงแรกก็จะเป็นตัวแทงค์อย่างมารูรูนั่นแหละแล้วก็สกิลเตมเมทนะครับเป็นการฮิลหมู่นะนอกจากนั้นจะแฝงดาเมจเวทมนต์ด้วยแล้วก็ติดไฟฟ้าช็อตนะครับซึ่งจะมีความเสียหายทะลุผ่านเนี่ยในกรณีที่ศัตรูนะครับกลางโล่นะก็จะยิงโดนแรงนะครับไฟฟ้าช็อตเนี่ยใช้ได้ดีกับตัวที่เป็นตัวโล่นะครับแล้วก็ที่3ดาวนะครับพาสซีฟจะเป็นเมื่อเริ่มเทิร์นนะครับจะทำการฮิลให้กับพลังชีวิตที่พลังชีวิตต่ำสุดนะครับเหมือนกับว่าเป็นออโต้ฮิลอะที่ทำงานอัตโนมัตินะครับนั่นหมายความว่าต่อให้นานะครับไม่ใช้สกิลที่เป็นตัวฮิลตรงๆอ่ะก็คือเริ่มเทิร์นนะครับก็ฮิลออโต้ให้อยู่แล้วถ้าจะพูดได้ว่าตัวเนี้ยแค่ยืนอยู่เฉยๆนะครับก็คือทั้งทีมอ่ะก็จะมีฮิลออโต้ให้อยู่แล้วนะค่อนข้างจะดีมากๆโดยลักษณะการจัดทีมก็ประมาณนี้นะที่สำคัญก็คือทั้ง4ตัวนอกจากยูนาเป็นตัวกายภาพทั้งหมดนะครับตัวที่มีดาเมจก็จะมีเอริกาใช่ไหมแล้วก็โซเนียกับเจ้าตัวที่เป็นโมลาน่านะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูตัวอย่างนะครับในการใช้งานเจ้า5ตัวนี้นะお天気良くて気持ちいい。ก็เมื่อเริ่มเทิร์นมานะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะกลางนี้ก่อนลดเสียหายให้กับเจ้ามารูรูนะครับเพราะว่าจะเป็นเป้าหมายในการโจมตีตัวแรกแต่ว่ายังไม่สามารถยูได้นะครับในเทิร์นที่1หลังจากนั้นนะครับผมจะทำการโจมตีหมู่ด้วยโซเนียก่อนแล้วก็โจมตีเดี่ยวนะครับอันนี้มีไว้เพื่อสะสมเขตในเทิร์นต่อไปนะครับแล้วก็เอาเจ้าโมลาน่านะครับแปะ1เป้าหมายนะก็แปะเป้าหมายด้านหน้าก็ได้จะได้โจมตีสกิลที่1แรงขึ้นนะครับอันเนี้ยตัวดีบัฟนะครับจะมีผลแค่กับสกิลตัวเองนะครับไม่มีผลกับตัวอื่นในทีมในเทิร์นแรกผมจะไม่ใช้เอริกาเลยนะครับเพื่อสะสมตัวการ์ดให้เป็นเลเวล3เพราะว่าที่เลเวล3นะครับจะโจมตีแรงมากแต่เนื่องจากอันนี้นะครับศัตรูในด่านนี้นะมันจะโจมตีทะลุตัวที่เป็นตัวแทงค์ไปได้นะครับเป็นตัวเอริกาแต่ว่าเอริกาเองก็เป็นตัวนึงที่มีความอึดระดับนึงนะครับเป็นรองจากเจ้ามารูรูนะครับแล้วก็เทิร์นที่2นะครับผมจะทำการฮิลก่อนเลยไม่ว่าตัวที่เลื่อนรถจะเป็นตัวมารูรูหรือว่าเจ้าเอริกานะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการโจมตีเพื่อป้องกันให้กับเจ้ามารูรูต่อนะในครั้งที่2เนี่ยผมจะทำการกางบาเรียทันทีนะครับเพื่อเป็นหลักประกันนะว่าในเทิร์นต่อไปนะครับทีมเราจะไม่มีทางตายเมื่อกางอติเนี่ยก็คือถ้าจะพูดได้ว่ามันจะโจมตีไม่ว่าจะโจมตีตัวไหนนะครับก็จะไม่มีโอกาสตายแล้วถ้าไม่ได้ดาเมจหนักจริงๆนะครับต่อไปผมจะทำการโจมตีนะครับหมู่รอบที่2ของโซเนียหลังจากนั้นอติจะมานะครับก็ทำการอติโจมตีต่อเลย
ณจังหวะนี้นะครับก็คือศัตรูจะเลือดลดไปค่อนข้างเยอะแล้วผมจะทำการปิดเกมนะครับในเทิร์นต่อไปนะด้วยเจ้าโมลาน่าโมลาน่านะครับจะทำการเล็งไปที่ตัวเป้าหลังก่อนเลยให้เล็งตัวที่เลือดเยอะที่สุดนะครับของแถวหลังพอแปะหมายหัวเสร็จนะครับก็ปิดด้วยอันติเมทได้เลยนะครับอันนี้คือรับประกันตาย1ตัวแน่ๆนะครับแต่เมื่อกี้เหมือนศัตรูจะมีบัฟอมตะนะครับก็ไม่เป็นไรผมพยายามเก็บเจ้าเอริกาไว้ในช่วงนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ศัตรูส่วนใหญ่ใกล้ตายหมดแล้วจะขอปิดก่อนนะครับ1ตัวก่อนก็สกิลหมู่นะครับแล้วก็สกิลเดี่ยวไปก่อนหลังจากนั้นนะครับก็คือจะทำการบัฟนะครับเจ้าตัวเอริกานะครับเนี่ยก็คือบัฟจอดก่อน 100% แต่เนื่องจากเทิร์นหมดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไว้ตีในเทิร์นหน้าเพราะว่าบัฟนี้มันมีฤทธิ์อยู่ทั้งหมด2เทิร์นนะครับหลังจากนั้นเปิดมาก็จะมีอันตีนะครับตัวนี้มันยั่วยุหรือเปล่าไม่ใช่ตอนนี้โจมตีตัวนี้ได้แล้วนะครับเนี่ยถ้าจะรับประกันแค่จะรับประกันการตายได้นะแล้วก็จะเหลือสกิลที่1ต่อนะครับเรียบร้อยนะครับใช้งานประมาณนี้แต่แน่นอนนะครับว่าถึงแม้ตัวทีมสตาร์เตอร์เนี่ยจะมีข้อดีเยอะบ้างๆนะทั้งการหาปั้นดาวที่ง่ายนะครับเล่นในช่วงต้นแล้วก็แทบจะไม่ต้องรีโลกดกาชาตัวใหม่ๆมาเลยนะครับแต่มันก็มีข้อเสียข้อนึงนะครับก็คือมันเป็นทีมที่เวลาคุณกดออโต้นะมันจะค่อนข้างกากมากๆเนี่ยเพราะส่วนใหญ่อ่ะการใช้งานนะครับมันจะโจมตีแต่สกิลที่1เป็นหลักอ่ะซึ่งสกิลที่1ของมารูรุนะครับมันจะพูดง่ายว่าสกิลของมารูรุอ่ะเวลามันใช้โดนรัวถ้ามีสกัดเลเวล1อ่ะมันจะแทบไม่ป้องกันตัวเองเลยแล้วก็ในขณะที่ยูนานะครับมันก็แทบจะไม่ค่อยฮิวพวกตัวดาเมจก็จะโจมตีแต่สกิลที่1เป็นหลักอ่ะทำให้คอมโบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็นั่นแหละมีจุดอ่อนสำคัญคือเรื่องของออโต้นะครับสำหรับคนที่แบบขี้เกียจควบคุมแบบแมนนวลอ่ะก็ใช้งานได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะชอบส่วนใหญ่แล้วผมจะนิยมมาคับเองมากกว่านะทีเดียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำให้หานะครับถ้าเกิดช่วงอัพเพเมต้ามันมีกิจกรรมนี้นะก็คือคาริชไดอารี่นะครับมันเป็นกิจกรรมที่เนี่ยเล่นไปตามวันเรื่อยๆจะสามารถเก็บเจ้าตัวฟรีนะครับเป็นคาริชได้ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวแจก3ดาวนะครับโดยมันจะมีให้เลือกทั้งหมด3ทายนะครับก็คือกล้าหาญมั่นใจแล้วก็ฉลาดกล้าหาญก็คือโลแทงนะครับส่วนมั่นใจก็คือโลดาเมจนะครับแล้วก็ตัวฉลาดเนี่ยก็คือจะเป็นโลของสนับสนุนนะครับก็ในส่วนของทายป้องกันเนี่ยมันจะมีสกิลคล้ายๆกับมารูรุเลยนะก็คือโจมตีนะครับเพิ่มพลังป้องกันด้านเวทแต่ว่านั่นแหละมันเป็นคนละสายกันเพราะว่ามารูรุจะเน้นเรื่องของกายภาพนะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยจะเป็นการสร้างโลนะครับให้กับตัวเองแล้วก็มีสถานะคุ้มกันนะครับ2เทิร์นก็คือสถานะคุ้มกันนะครับจะได้รับความเสียหายแทนพันธมิตรนะครับที่มีชีวิตต่ำสุดก็คือรับดาเมจแทนนะครับแล้วก็ตัวอันตินะครับจะเป็นการลดความเสียหายให้กับทั้งทีมนะครับ 35% ตามเทิร์นส่วนในโลตัวดาเมจเนี่ยจะใกล้เคียงกับเอริกาเลยนะก็คือโจมตีเป้าเดี่ยวแรงแล้วก็จะมีสกิลบัฟตัวเองนะครับรวมทั้งสะสมเป็นบัฟนะครับโจมตีเจาะทะลุเกราะได้แล้วก็อันติเมจนะครับจะเป็นการโจมตีเป้าหมายทั้งหมดนะแล้วก็แปะนะครับมีบัฟเสียดเลือดให้ด้วยซึ่งดาเมจเสียดเลือดเนี่ยมันจะทำความเสียหายให้กับตัวที่เลือดเยอะๆได้นะครับแต่ว่าพอเลือดเริ่มน้อยแล้วดาเมจตัวนี้จะไม่ค่อยดีแล้วโลสุดท้ายนะครับจะเป็นโลซัพพอร์ตซึ่งผมมองว่าตัวนี้ดีที่สุดนะก็คือจะเป็นตัวที่โจมตีเป้าหมายเดี่ยวนะครับแล้วก็จะมีสุ่มแจกอีเตอร์หรือว่าเขตอัลติเมทนะครับให้กับ2ตัวในทีมแล้วก็ในส่วนของสกิลฮิลนะครับจะเป็นสกิลฮิลที่เลือกได้นะครับแล้วก็มีการเพิ่มตัวเขตอัลติเมทนะครับ2หน่วยนั่นหมายความว่า2สกิลนี้เป็นสกิลที่เพิ่มเขตอันติให้ทั้งคู่นะครับตัวนึงเป็นสกิลฮีลตัวนึงเป็นโจมตีศัตรูเป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็อันติเมทนะครับเป็นการฮีลให้กับทั้งทีมอีกทั้งนะครับแปะบัฟนะครับโจมตีทะลุ 35% ให้กับทั้งทีม2เทิร์นก็เหมือนกับว่าทำให้ตัวดาเมจเนี่ยมีสภาพเหมือนกับเอริกานะครับโจมตีทะลุเกราะถึงแม้จะไม่ 100% ก็ค่อนข้างจะโหดมากแล้วนะสำหรับคอสมาร์ทแบบเนี้ยเหนือกว่าพวกตัว3ดาวหลายๆตัวอีกก็ถือว่าเป็นตัวฟรีดีๆนะครับ3ดาวที่มีทั้ง3โลนะครับเลือกใช้งานได้ที่แนะนำให้เก็บนะครับในช่วง Open Meta ถ้ามันมีกิจกรรมนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทีม Starter Pack ที่ใช้งานได้ดีมากๆซึ่งผมคิดว่าช่วง Open Meta ผมก็น่าจะใช้ทีมนี้แหละก็ไม่ได้สนใจเรื่องของการรีโลหาตัวเมตา3ดาวอะไรมากมายนักนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ